สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันจันทร์ที่17นะครับมกราคมพุทธศักราช2565นะครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Megizon Channel ครับช่องที่มีแต่ข่าวสารสาระดีๆมาฝากทุกท่านครับสำหรับวันนี้ครับผมมีข่าวสารเกี่ยวกับการยืนยันสิทธิ์โครงการคนละครึ่งเฟสที่4ครับซึ่งทางกระทรวงการคลังเนี่ยได้กำหนดยืนยันตัวตนวันรับเงินนะครับ 1,500 บาทวันโอนเงินเข้าแอปพลิเคชันกระเป๋าตังค์นะครับเราจะมาพูดคุยถึงประเด็นนี้ครับแต่ก่อนจะไปพูดคุยกันครับก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลจากฐานเศรษฐกิจนะครับประชาชาติธุรกิจแล้วก็ไทยรัฐทีวีนะครับที่ได้ลงข่าวนี้นะครับ3สื่อนี้นะครับที่ผมนำข้อมูลมารวบรวมมาให้ทุกท่านได้รับชมและรับฟังกันครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับ1ครั้งเนาะแล้วก็กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะครับเอาละครับจากกรณีที่ทางกระทรวงการคลังครับมีไทม์ไลน์ในการเปิดโครงการคนละครึ่งเฟสที่4หลังจากคณะรัฐมนตรีหรือครม.ครับอนุมัติให้กระทรวงการคลังดำเนินการโครงการนะครับในเดือนมีนาคม65นะครับถึงเดือนเมษายน65แต่นะครับมันมีการเลื่อนเข้ามาให้ใกล้มากขึ้นนะครับเร็วมากขึ้นนั่นเองเพราะว่าการแพร่ระบาดของโควิด-19 นะครับสายพันธุ์โอมิครอนเนี่ยก็ได้ขยายวงกว้างขึ้นทำให้ทางรัฐบาลเนี่ยเป็นห่วงประชาชนนะครับแล้วก็เป็นห่วงในเรื่องของค่าใช้จ่ายทำให้เลื่อนในเรื่องของโครงการคนละครึ่งเฟสที่4เนี่ยมาเร็วขึ้นนั่นเองนะครับล่าสุดครับนายพรชัยนะฮะธีรเวชผู้อำนวยการนะครับสำนักงานเศรษฐกิจการคลังนะครับในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเนี่ยเปิดเผยว่าในขณะนี้ครับกระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการพิจารณารายละเอียดครับการดำเนินโครงการคนละครึ่งระยะที่4อาทิเช่นจำนวนสิทธิ์ที่จะเข้าร่วมโครงการนะครับวันแรกที่จะเปิดให้ลงทะเบียนนะครับซึ่งเบื้องต้นคาดว่าสามารถเปิดลงทะเบียนได้ในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์65นี่เองครับส่วนสำหรับวันเริ่มใช้สิทธิ์นะครับก็คาดว่าจะอยู่ในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ปี65เช่นเดียวกันนะครับดังนั้นครับขอให้ทุกท่านติดตามข่าวสารนะครับที่เกี่ยวข้องกับรายละเอียดโครงการคนละครึ่งในระยะที่4ผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ต่างๆครับของทางกระทรวงการคลังต่อไปครับก็ซึ่งก็ต้องขอขอบคุณแล้วก็อยากจะแจ้งให้ทุกท่านได้ทราบว่าอย่าลืมกดติดตามเอาไว้ครับเพื่อจะไม่ได้พลาดว่าวันลงทะเบียนหรือว่าวันยืนยันสิทธิ์เนี่ยจะเป็นวันไหนนะครับอย่างไรก็ตามครับในส่วนของโครงการคนละครึ่งเฟสที่4เนี่ยมีรายงานข่าวอย่างนี้นะครับก็คือทางกระทรวงการคลังก็ได้ออกมาเปิดเผยนะครับในวันลงทะเบียนนะครับก็คือวันที่14กุมภาพันธ์65นะครับและวันโอนเงินนะครับเข้าแอปพลิเคชันกระเป๋าตังค์จำนวน 1,500 บาทนะครับก็จะเริ่มจ่ายร้านค้านะครับคนละครึ่งในวันที่21กุมภาพันธ์65นี้นั่นเองนะครับคราวนี้ครับเรามาดูในเรื่องของเงื่อนไขนิดนึงครับซึ่งเงื่อนไขนะครับการลงทะเบียนคนละครึ่งสำหรับประชาชนเนี่ยครับมีอยู่4ข้อด้วยกันนะครับข้อแรกครับก็คือต้องมีบัตรประชาชนและเป็นบุคคลสัญชาติไทยครับข้อที่2ครับอายุ18ปีขึ้นไปนะครับณวันที่ลงทะเบียนครับข้อที่3ครับประชาชนสามารถเลือกลงทะเบียนได้1โครงการเท่านั้นและ4นะครับไม่เป็นผู้ได้รับสิทธิ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับซึ่งช่องทางในการลงทะเบียนมีอยู่2ช่องทางครับช่องทางแรกก็คือลงทะเบียนผ่าน www.คนละครึ่ง.com ครับแล้วก็ช่องทางที่2ก็คือลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันกระเป๋าตังค์นะครับพร้อมกับผูก G-Wallet ได้เลยนะครับวิธีการลงทะเบียนผ่านคนละครึ่งผ่านออนไลน์เนี่ยก็เข้าไปที่ www.คนละครึ่ง.com ได้เลยครับแล้วก็พอลงทะเบียนเสร็จปุ๊บ ก็รอ SMS ยืนยันตัวตนหลังจากลงทะเบียน3วันนะฮะแล้วก็พอรอยืนยันตัวตนเนี่ยระหว่างนั้นเนี่ยเราก็ต้องโหลดแอปพลิเคชันกระเป๋าตังค์เอาไว้นะครับแล้วก็ผูก G-Wallet เพื่อรับสิทธิ์โครงการนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็ยืนยันตัวตนนะฮะก่อนการใช้สิทธิ์ด้วยบัตรประชาชนที่ตู้ ATM สีเทาของธนาคารกรุงไทยหรือธนาคารกรุงไทยทุกสาขาได้เลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยในกรณีที่เคยนะครับยืนยันตัวตนผ่านสาขาหรือตู้ ATM นะครับสามารถใช้สิทธิ์ได้ทันทีนะครับแล้วก็เติมเงินเข้า G-Wallet นะครับก่อนเริ่มใช้สิทธิ์นะครับและใช้จ่ายในร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้นนะครับและที่สำคัญครับในการใช้สิทธิ์ในโครงการคนละครึ่งเนี่ยจะอยู่ในระหว่างเวลา6โมงเช้าถึง5โมงเย็นนะครับนี่ก็เป็นในเรื่องของกติกา
หรือเงื่อนไขช่องทางต่างๆวิธีการลงทะเบียนนะครับก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ในการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์คนละครึ่ง .com เอาไว้ใต้คลิปนะครับใครที่ยังไม่ได้เคยลงทะเบียนก็ลงทะเบียนให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็รอรับเงินในวันที่21นะครับกุมภาพันธ์นี้แน่นอนนะครับนี่ก็เป็นข่าวสารที่ผมนำมาแจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบสำหรับช่วงเช้านะครับหากมีความเคลื่อนไหวอย่างไรนะครับไม่ว่าจะเป็นโครงการต่างๆจากทางรัฐบาลนะครับก็จะรีบทำข่าวมาแจ้งให้ทุกท่านได้รับทราบนะครับกดติดตามเอาไว้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ